เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News สมัยนี้มีผู้พัฒนายานพาหนะบินได้ส่วนบุคคลออกมามากมายนะคะแต่เชื่อว่าคงไม่มีชิ้นไหนที่ทำออกมาได้แปลกตาและน่าหวาดเสียวเท่ากับเจ็ตเวสเซอร์ยานพาหนะบินได้ที่ไม่มีตัวโครงและหลังคาทำให้ดูราวกับว่าเป็นเก้าอี้บินได้เลยแหละค่ะโดยเจ็ตเรสเซอร์จัดเป็นยานพาหนะประเภทบินขึ้นและลงในแนวดิ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์แบบไมโครเทอร์โบเจ็ตจำนวน10เครื่องที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตัวยานพาหนะออกแบบคล้ายกับเก้าอี้รถแข่งราคาแพงที่ติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ด้านล่างควบคุมทิศทางโดยจอสติ๊ก2ตัวและรองรับการควบคุมสั่งการระยะไกลและเห็นหน้าตาแปลกแบบนี้ต้องขอบอกว่าเจ้ายานพาหนะคล้ายเก้าอี้บินได้กลับสามารถทำความเร็วได้ไม่ใช่เล่นโดยมันสามารถทำความเร็วสูงสุดที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเพดานบินสูงสุดที่ 3,000 เมตรรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่200กิโลกรัมอีกทั้งยังบังคับทิศทางได้อย่างคล่องตัวโดยจากคลิปวิดีโอการทดสอบบินที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะโชว์ความสามารถทั้งการพลิกตัวและหมุนตัวยานด้วยความเร็วสูงขณะที่บินอยู่เหนือน้ำให้เห็นกันไปแล้วสำหรับผู้พัฒนาผลงานชิ้นนี้ก็คือแฟรงกี้ซาปาต้านักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสและอดีตแชมป์เจ็ตสกีผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนายานพาหนะขับเคลื่อนทางน้ำและทางอากาศมาแล้วหลายชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นก็เรียกเสียงฮือฮาไปได้มากทีเดียวค่ะโดยก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคมปี2019ซาปาต้าได้สร้างสถิติครั้งใหม่ด้วยการข้ามช่องแคบอังกฤษซึ่งมีความกว้างประมาณ35กิโลเมตรบนโฮเวอร์บอร์ดที่ออกแบบโดยบริษัทของตัวเองสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้บริษัทกำลังเปิดรับอาสาสมัครไปทดสอบบินแบบล้ำกับเจ็ตเวสเซอร์โดยอาสาสมัคร100คนจะได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมจากนั้น25คนสุดท้ายก็จะได้ไปทดลองบินจริงกันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปค่ะ